สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเครทนะคะอุ๋ยเชื่อเลยค่ะว่าเพื่อนๆหลายคนก็เคยประสบปัญหาแบบอุ๋ยนะคะที่เวลาอุ่นกับข้าวแล้วลืมตั้งหม้อทิ้งไว้จนไหม้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดให้มันเหมือนใหม่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอุ๋ยจะอธิบายขั้นตอนถ้าสมมติกรณีที่หม้อของเพื่อนๆนะคะไหม้แค่เฉพาะก้นนะคะคือไหม้ส่วนเฉพาะแค่ก้นไม่ได้ไหม้ทั้งขอบๆเหมือนของอุ๋ยนะคะแบบนี้นี่นะคะอุ๋ยจะสาธิตการทำความสะอาดเบื้องต้นให้ก่อนนะคะที่ไหม้เฉพาะก้นนะคะกรณีที่ไหม้เฉพาะก้นนะคะนี่เลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะใช้น้ำหนึ่งส่วนค่ะให้แค่ท่วมแค่ก้นหม้อนะคะต่อน้ำส้ม1ส่วนค่ะในปริมาณที่เท่ากันเลยค่ะน้ำส้มกับ น้ำนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะกรณีที่เพื่อนๆหม้อไหม้เฉพาะแค่ก้นนะคะแบบนี้ค่ะให้นำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะนำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะแล้วเปิดแก๊สแรงๆเลยค่ะเราจะต้มให้น้ำของเราเดือดนะคะจนน้ำเดือดนะคะแล้วให้เพื่อนๆปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าจะมีตะกอนเริ่มหลุดมาบ้างแล้วนี่ค่ะเริ่มมีตะกอนหลุดออกมาแล้วนะคะไอ้ส่วนที่เราไหม้เมื่อสักครู่นี้นี่นะคะให้เพื่อนเทน้ำออกให้เหลือน้ำไว้เล็กน้อยนะคะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่นะคะให้เพื่อนๆนะคะใส่แพ็คกิ้งโซดาลงไปเลยค่ะสังเกตดูไหมคะมันจะเกิดฟองฟูค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนใส่ในปริมาณที่ปกคลุมก้นหม้อของเรานะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะคะ10นาทีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าตะกอนมันเริ่มร่อนออกมาแล้วนะคะพอครบ10นาทีแล้วเราไปขัดกันเลยค่ะนี่นะคะให้เพื่อนมาทำการขัดเลยค่ะโดยที่ให้เพื่อนนะใช้แบบอุ๋ยเพราะว่าแพ็คกิ้งโซดามันจะมีความค่อนข้างลื่นเวลาเราใช้มือแล้วอ่ะมันจะล้างออกยากให้เพื่อนใช้ฝอยหม้อแล้วก็เอาตะหลิวของเรานะคะหรืออะไรก็ได้ค่ะเป็นอะไรก็ได้ถูไปเลยค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะมันจะออกง่ายค่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะเนี่ยสังเกตไหมคะว่าทำไมอุ๋ยสอนวิธีแบบนี้ครั้งแรกคือกรณีที่เพื่อนๆนะคะทำหม้อไหม้แค่เฉพาะแค่ก้นนะคะไม่ได้ไหม้ทั้งขอบอุ๋ยนะคะนี่อุ๋ยก็สอนก่อนนะคะในขั้นตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันสามารถทำในขั้นตอนเดียวกันได้แต่ทีเนี้ยอุ๋ยก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจโดยละเอียดถ้าเกิดกรณีของเพื่อนๆไหม้เฉพาะแค่ก้นเราก็จะใช้ปริมาณของน้ำส้มกับปริมาณน้ำที่ไม่ได้เยอะนะคะนี่ค่ะมันก็ออกง่ายๆเลยค่ะนี่ก็ขาวแล้วเห็นไหมคะแต่ส่วนขอบๆนะคะมันยังจะไม่ค่อยออกต้องใช้แรงขัดเห็นไหมคะต้องใช้แรงขัดเท่านี้นะคะก้นหม้อที่ไหม้ก็หายแล้วค่ะในกรณีที่ไหม้เฉพาะก้นนะคะก็ไปแล้วเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเป็นกรณีที่ไหม้ทั้งก้นแล้วก็ขอบๆอย่างนี้นะคะไหม้ทั้งก้นและขอบนะแบบนี้นะคะเราจะใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะขึ้นค่ะน้ำหนึ่งส่วนนะคะต่อน้ำส้ม1ส่วนเลยค่ะในปริมาณที่เท่ากันนะคะน้ำกับน้ำส้มทีเนี้ยครั้งเนี้ยอุ๋ยใช้ถ้วยใหญ่หน่อยเพราะว่ามันไม่ท่วมทั้งใบนะคะปริมาณการใช้มันจึงเยอะขึ้นค่ะค่อนข้างจะเปลืองนะคะแต่เพื่อหม้อเก่ากลับมาใหม่นะคะที่ไหม้ไปแล้วนี่ค่ะอุ๋ยจะใส่ในปริมาณคือครึ่งหม้อนะคะสังเกตดูนะคะครึ่งหม้อนี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะนี่นะคะให้เพื่อนๆค่ะเปิดไฟแรงเลยค่ะตั้งไฟให้นะคะต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะหลังจากน้ำเดือดมันจะมีเศษที่เราไหม้นะคะลอยขึ้นค่ะแบบนี้นะคะต้มให้เดือดผ้าเลยนะคะนี่ค่ะต้มจนเดือดเลยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนนะคะแข่งหม้อของเรานะคะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความร้อนโดนหม้อในส่วนที่มันไหม้ดำนะคะแบบนี้นะคะหลังจากความร้อนมันท่วมแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่า
ผงมันเริ่มลอยขึ้นมาแล้วให้เพื่อนนะคะเทน้ำออกเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ครั้งนี้เราจะเหลือน้ำเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเทน้ำออกไปแล้วนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยน้ำที่เหลือให้เพื่อนตักแพ็คกิ้งโซดาใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะให้เพื่อนใส่แพ็คกิ้งโซดาลงไปเลยค่ะให้เกิดความเข้มข้นนะคะแบบนี้แห้งๆแบบนี้ค่ะนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนป้ายขอบๆตรงที่ส่วนไหม้เลยค่ะทาไปเลยนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะมันจะค่อนข้างเปลืองนะคะแต่มันก็เพื่อหม้อที่มันไหม้แล้วให้กลับมาใหม่เหมือนเดิมนะคะอุ๋ยก็จะซื้อแพ็คกิ้งโซดาติดไว้เลยเพราะว่ายอมรับเลยว่าลืมบ่อยมีลูกน้อยอาจจะลืมบ่อยมากเลยบางทีลูกนอนตื่นมาตั้งงอแงแล้วก็ลืมมัวแต่ปลอบลูกแล้วก็ลืมบ่อยมากเนี่ยค่ะบางครั้งก็ไม่มีเวลาทำก็ใช้แรงขัดเอาให้พอใช้ได้แต่ทีนี้ปุ๋ยว่าลองเอาเทคนิคมาเผื่อเพื่อนๆอยากได้หม้อที่มันไหม้แล้วกลับมาใหม่เหมือนเดิมเนาะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะทาให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเราจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะคะ10นาทีค่ะนี่นะคะหลังจากที่แช่ผ่านไปแล้วนะคะนี่ให้เพื่อนนะคะใช้ตะกร้าใบเลยค่ะอุ๋ยแนะนำนะคะว่าให้ใช้ตะหลิวหรือว่าใครจะใส่กับมือก็ได้เพราะว่าไอตัวของแพ็คกิ้งโซดาตัวนี้นะคะเวลามันโดนมือแล้วอ่ะมันจะลื่นๆนะคะล้างออกยากค่ะนี่ค่ะใส่น้ำไปเลยค่ะแล้วเราก็ทำการใช้ตะหลิวหรืออะไรก็ได้นะคะแข็งๆแล้วก็ขัดออกอย่างนี้ค่ะมันไม่ต้องใช้แรงอะไรมากแล้วนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเทน้ำทิ้งเลยค่ะเห็นนะไอตัวแพ็กกิ้งโซดามันเริ่มหมดแล้วนะคะจะก๊อตใบนะคะใส่น้ำยาเลยค่ะแล้วก็ล้างเลยค่ะไม่ต้องขัดแรงนะคะเดี๋ยวหม้อมันจะเป็นรอยนะคะแค่นี้ก็หลุดแล้วค่ะเพื่อนๆจะสังเกตดูนะคะว่าขอบหม้อนะคะจะมีดำๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันสะอาดกว่านี้ให้ใช้กระดาษทรายน้ำขัดนะคะเดี๋ยวจะขัดให้ดูค่ะนี่นะคะจะเป็นกระดาษทรายน้ำนะคะนี่นะคะให้เพื่อนถูแบบนี้เลยค่ะสังเกตนะคะว่ามันจะเริ่มขาวแล้วเริ่มออกแล้วค่ะเห็นไหมคะขาวใสเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้มันขาวใสนะคะก็แนะนำแต่ถ้าเกิดใครถ้าเอามันหลุดออกจากหม้อไหม้แค่นั้นแต่ไม่ต้องถึงขั้นแววับก็ทำแค่ขั้นตอนที่หลุยบอกนะคะแต่ถ้าใครอยากให้แบบเงาวับเลยก็ให้ใช้กระดาษทรายน้ำเลยค่ะถูเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะนี่นะคะนี่หลุยล้างน้ำออกให้ก่อนนี่นะคะจะเงาเลยค่ะสังเกตดูไหมคะสำหรับเคล็ดลับการทำให้หม้อที่ไหม้แล้วกลับมาขาวเหมือนใหม่อีกครั้งเป็นไงล่ะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ